เปิดประโยคเด็ดบิลกิ้นพูดถึงเรื่องความสวยของผู้หญิงไว้แบบนี้เป็นอีกหนึ่งดาราหนุ่มสุดฮอตมาแรงแซงทางโค้งสุดๆสำหรับบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลหรือหลายคนรู้จักในนามคู่จิ้นบิลกิ้นพีพีซึ่งบิลกิ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พัฒนาฝีมือตัวเองได้ดีขึ้นมากๆจนมีแฟนคลับลงรักและคอยซัพพอร์ตทั้งในและต่างประเทศนอกจากความหล่อและความเก่งมากความสามารถที่ชนะใจแฟนคลับทุกคนได้แล้วเรื่องทัศนคติดีเลิศก็ต้องยกให้หนุ่มบิลกิ้นค่ะที่ล่าสุดได้ไปให้สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆในรายการสามแซ่บมีบางช่วงบางตอนเผยว่าตนไม่ได้ห่วงพีพีที่แต่งแซ่บแต่งเซ็กซี่มากขึ้นนอกกรอบมากขึ้นก็ดีใจด้วยซ้ำที่เห็นเขามีความสุขและมั่นใจขึ้นจากที่แต่ก่อนไม่กล้าลองไม่มีความมั่นใจนอกจากนี้ได้เผยต่อว่าผมว่าสวยไม่สวยไม่มีเส้นวัดอยู่แล้วถ้าเขาชอบเขามั่นใจผมรู้สึกว่าเราก็ซัพพอร์ตเขางานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนก็ต่างยิ่งลงรักหนุ่มบิลกิ้นมากขึ้นทั้งบอกว่าจริงคำนี้เลยนะทุกคนเวลาใครถามสวยไม่สวยมันไม่มีเส้นวัดนะถ้าชอบถ้ามั่นใจก็ทำไปเลยคำนี้พูดได้กับคนข้างๆเป็นกำลังใจให้เขาได้อย่าบั่นทอนด้วยคำลบๆบิลกิ้นพูดได้ใช่มาก